หลังจากที่ไฟป่าสงบลงพื้นที่ป่าก็ถูกบุกรุกขึ้นทันทีเหมือนกันวันที่10มีนาคมกลุ่มราษฎรอาสานำโดยนายจันทาบุญเลิศนำผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบเหตุไฟป่าบริเวณบ้านห้วยผักหมู่ที่7ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีพบกลุ่มไฟป่าตามแนวสันเขาฝั่งตรงข้ามกับรีสอร์ทชื่อดังจึงได้จัดเตรียมกำลังอาสาเข้าดับไฟป่าแต่โชคดีที่เกิดฝนตกซะก่อนไฟป่าจึงไม่ลุกลามแต่หลังจากไฟป่าสงบลงพบพื้นที่บุกรุกถึง3แปลงรายล้อมรอบรีสอร์ทชื่อดังแปลงหนึ่งเข้าตรวจสอบพบว่าเป็นพื้นที่สูงชันเกินกว่ากรมธนารักษ์จะอนุญาตให้เช่าได้โดยพื้นที่ดังกล่าวถูกแผ่วถางไปกว่า50ไร่ต้นไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20-30 ซมถูกตัดโค่นไม้ไผ่ลวกถูกตัดทิ้งทั้งกอมีการล้อมรั้วลวดหนามตามเสาปูนตลอดแนวกลุ่มราษฎรอาสาให้ข้อมูลว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นของผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่ร่วมมือกับผู้ดูแลรักษาพื้นที่ปักปันหลักเขตขึ้นไปตามสันเขาเกินกว่าความลาดชันที่กฎหมายกำหนดให้เช่าได้แสดงออกถึงการทุจริตกันระหว่างผู้ดูแลพื้นที่และผู้ดูแลพื้นที่ในขณะที่แปลงที่2มีการใช้เครื่องมือหนักเข้าไปบุกรุกและล้อมลวดหนามเช่นเดียวกันกลุ่มราษฎรอาสาจึงวิงวอนผ่านสื่ออยากให้มีหน่วยงานที่เชื่อถือได้เข้ามาดูแลในพื้นที่และปักปันหลักเขตพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่สามารถให้เช่าได้ดังเช่นหน่วยงานทหารช่างราชบุรีทำไว้ให้ชัดเจนมิฉะนั้นการบุกรุกพื้นที่ยังคงจะดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันหยุดและจากที่ได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่จริงหลังแนวเสาหลักเขตก็มีการบุกรุกแผ่วถางเพิ่มเติมเช่นเดียวกันในขณะที่หน่วยงานทหารกองพลพัฒนาที่1ชป.4ได้เข้าตรวจสอบและแจ้งยืนยันกลับมาว่าเป็นของผู้ใหญ่บ้านคนดังจริงและเป็นเพียงไฟไหม้ป่าไม่ใช่พื้นที่บุกรุกซึ่งขัดแย้งกับทางกลุ่มราษฎรอาสาที่มีภาพถ่ายและข้อมูลว่าเป็นพื้นที่บุกรุกจริงในขณะที่เกิดไฟป่าขึ้นในอำเภอสวนพึ่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กลับมองเห็นว่าการตีแผ่ข่าวไฟป่าของสื่อส่งผลกระทบให้กับการท่องเที่ยวในอำเภอสวนพึ่งโดยไม่ได้คิดถึงเลยว่าไฟป่าจะลุกลามเผาผลาญพื้นที่ป่าไปสักเท่าไหร่ผู้ใหญ่แดงเหมือนบอกว่าเหมือนว่าจะเอาลงเฟซบุ๊กถึงได้ก่อนแล้วก็ขอขออนุญาตว่าเพราะว่าตอนนี้เราเจ้าที่กำลังทำงานอยู่อ๋อสรุปแล้วผู้ใหญ่แดงโทรบอกนายอำเภอสวนพึ่งเหรออ๋อนายอำเภอก็เลยโทรบอกชัวร์ไปดูแลไปช่วยให้ได้สองรอบเขาจะจอดคุยกันหากันมาเจอแล้วอ๋อแล้วไอ้ที่เบอร์เบอร์ลงเฟซบุ๊กก็เพราะไม่อย่างก็ว่าเขาจะมากำลังกินอยู่มันกำลังเสียหายอยู่ไอ้ท่านการท่องเที่ยวของไอ้นั่นเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าว่ามันวันไหนจะแจ้งเราเจ้าที่เอาไปยุ่งแล้วค่อยว่ากันอีกทีแล้วมันเกี่ยวกับไอ้มันเห็นพอดีไปดับไฟไงชาวบ้านแจ้งมาไอ้เฮาพอดีก็เป็นเคสรับผิดชอบของหมู่2ตะดาว4ธรรมคามานะเออก็เลยพอดีเป็นรสทปโครงการพระราชนีเนี่ยดูแลป่าดับไฟป่ามันมีงบหลวงของป้าไม้ของไฟป่าขึ้นในหมู่บ้านมาด้วยพอดีไฟมันเกิดในหมู่2ก็เลยเข้าไปดูทีนี้ว่ามันเข้าไปแล้วมันเจอมีไอ้ตีบุกลูกปลาด้วยมันมีแป้ง2แป้งนั่นน่ะเฮาก็เลยบ่แน่ใจว่ามันเป็นตีไข่มันมีเป็นตีของไข่หรือเปล่าพอฮู้เปล่าบ่ฮู้ฮะเออแล้วพี่แดงเดี๋ยวสอนแล้วพี่แดงเออแล้วแต่อย่างอื่นเขาบอกว่าแล้วนะเพิ่งขอเรื่องขอเรื่องไฟฟ้าเขาตอนนี้อ๋อสรุปแล้วนะเพิ่งขอไฟฟ้าที่เขาประจวบให้ตอนนี้มันต้องเชื่อมกลัวหมดเลยการบุกรุกแผ่วถางป่าเพื่อให้ได้มาในการครอบครองพื้นที่คือปัญหาหลักที่ก่อให้เกิดไฟป่ามาแล้วหลายครั้ง